คุณพาคินอ่ะพาคินหายเส้นไก่หรออย่าบังไก่อันนี้มันจะหล่นแล้วพี่ผมขอแค่ขยับให้มันไม่หล่นเราพักตีมาเกี่ยวกับไก่เราตีมเกี่ยวกับไก่ตั้งนะคะกำลังมาแล้วค่ะคุณเซนค่ะเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนิดหน่อยฝ่ามือที่ได้คุยอันนี้เป็นเจ้าของร้านไก่คือแม่เขาจับแม่ไก่ตาคือสุดที่ตุ้ยอันนี้แม่ไก่ตาเป็นตลกเลยที่ตุ้ยไปหรอบุลลี่สูงมากบุลลี่อะไรชมพี่วิวแล้วคุณจะต้องเข้าหัวเราทำไมเอ้าก็หัวเราพี่วิวสูงได้แหละดีกว่าเขาจะน่ารักพี่ๆคะขอดูพี่ก่อนชั้นเนี้ยขยับมาด้านนี้นะคะเขาเลือกคนเขาตั้งอยู่ข้างเอิร์ธมิกค่ะไม่ต้องหรอกอ่ะหนูอยู่ข้างเอิร์ธมิกสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเย็นดีกลางอันนี้เออรู้ไหมไปเป็นนักข่าวได้ไหมซาวไลน์ซาวไลน์ซาวไลน์ลูกซาวไลน์ซาวไลน์อยู่ไกลอย่าเท้าอย่าเท้าเดี๋ยวมันล้มมันไม่แข็งแรงส่งมาอ่ะเริ่มเนาะเด็กๆเวลาสัมภาษณ์เนาะมองกล้องนะคะมองกล้องนะเด็กๆมองกล้องกลางแล้วน้องให้หนูพี่จะมีนายขยับมาหันพี่แบบค่ะคนละ29ค่ะแล้วค่ะโอ้ชิดๆๆๆๆครับพี่พี่ขอกระโดดมาลูกครับพี่พี่ขอกระโดดมาลูกได้ไปอยู่ได้ไหมกล้องก่อนกล้องก่อนก่อนเอางั้นเหรอทำไมอ่ะนะเอานะโอ้ยเริ่มนะคะก็เริ่มสิเริ่มแล้วที่ใครจะตีกันฮะโอเคตอนสุดท้ายแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกว่าน่าเสียดายครับแล้วก็อยากให้มีตอนมากกว่านี้ทุกคนจะได้ดูกันได้อย่างแบบอิ่มใจเร็วมากเพราะว่าเราออนในดิสนีย์พลัสอาทิตย์ละ2ตอนก็ค่อนข้างจะเร็วหน่อยครับผมก็ดีใจแหละเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วผลงานที่เราทำมันมาถึงจุดที่แบบจะจบแล้วแล้วก็เราจะปล่อยตัวละครกลับไปอยู่ในโลกของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจอีกอย่างนึงที่ได้มาดูกับแฟนๆวันนี้ด้วยครับผมแล้วรู้สึกว่าเอิร์ธกับมิ้งเนี่ยจะรู้สึกว่าผูกพันกับซีรีส์นี้เป็นพิเศษเลยครับครั้งก่อนที่ร้องไห้อ๋อก็จริงๆแล้วผมผูกพันทุกซีรีส์แหละครับเพราะว่าทุกโอกาสที่ผมได้รับมาผมตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเนี่ยอย่างภูผาหรือว่าตัวละครลุงจิมเองเนี่ยรู้สึกว่าผมทำกันบ้านแทบทุกวันเลยมันเลยเป็นความทรงจำที่น่าจดจำแล้วก็ได้เราได้เรียนรู้จากตัวละครนี้เหมือนกันเคยเข้าฝันมาแล้วนะครับกระแสที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าดีครับดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองเนาะผ่านมาแป๊บเดียวเองอ่ะประมาณ4วีคเออเจอกันอีกแล้วไม่อยากให้มันจบเลยเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วไม่มันดีใจดีใจที่ได้มาเจอกันอีกแต่ว่าแบบจบไวนะต้องคิดถึงมากๆเลยที่เขาต่างพูดเลยครับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวครับเพราะว่าเหมือนจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งมาดูอีพีหนึ่งด้วยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาดูอีพีสุดท้ายด้วยกันก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันส่งตัวละครทุกตัวกลับไปสู่โลกของเขาอย่างมีความสุขนะครับครับผมครับผมก็ที่เพื่อนกับเขาตามบอกว่ามันเร็วไปได้แหละก็อยากให้มีต่อจากผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วมันแบบมาเจ็บปวดเจ็บปวดตอนนี้ผมดูอีหนึ่งเมื่อวานดูของที่เข้าตังผมบอกโอ้โหแม่ผมรู้สึกโอเคพอแล้วแค่นี้เจ็บปวดพอแล้วครับผมรู้สึกว่าก็ดีใจที่มันจบที่วันนี้พอดีแล้วตอนจบจะเจ็บปวดเพราะว่าโอ้ยจะมาคลอดลูกในตอนจบหรือเปล่าวันนี้เขาลูกหรือเปล่าคลอดลูกคลอดลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีความรู้สึกอะไรบ้างมีความรู้สึกอะไรบ้างเลิกลาบที่วันนี้เนี่ยทุกคนมาดูบทสรุปพร้อมกันวันนี้เป็นอีกฝั่งนี้บ้างหนูจะบังตัวลูกเขย่าเขาไปเลยครับรู้สึกยังไงเขย่าเขากับมอสคู่นี้บ้างยังไงนะคะครับมาคู่ใหม่ใครจะเราจะจบแล้วเนาะมันไล่อุ่นเมื่อวีคที่แล้วเป็นตอนจบของรู้สึก
อย่างที่พี่มิกบอกอยากให้มันมีแบบถึง EP ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากไม่อยากให้มันยังไม่อยากให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยอยากร้องให้อีกแต่ว่าผมรู้สึกพี่แดนมาที่ได้เป็นตัวแทนพี่แดนยังไม่ถึงเอ้ยมาตะนังมาได้ตัวแทนว่าจะมาก็เขามาจากอะไรถ่ายทอดความรักใหม่ไปหมายมึงสั่มไปเองมึงสั่มไปเสร็จเป็นมุมมองหนึ่งของผู้พิการทางการได้ยินเลยนะก็เป็นความรักที่ผมว่าเป็นความรักที่สวยงามเป็นความรักที่แบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่เป็นการกระทำถามจริงไหมเพราะว่าอย่างในฟิล์มได้เลยครับโอ้ยังไปมันอยู่ไกลอ่ะให้จับเข้าใกล้ไมค์ดีกว่าไหมผู้พิการเหรอใช่ครับมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้ยินหรอกผมไม่ได้ยินหรอกมันทำแล้วทำนี้แล้วทำเนี้ยครับพอแบบพอสะท้อนอีกมุมนึงมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยซีรีส์วายใช่ไหมครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มารับบทนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะชาเลนจ์ตัวเองด้วยเป็นบทที่ดีมากๆด้วยแล้วก็ได้สะท้อนสังคมได้สะท้อนได้เป็นอีกหนึ่งเสียงให้กับผู้ที่เป็นผู้หญิงในการเล่นตัวคอทาตัวนี้ก็ดีใจมากครับได้เรียกว่าอะไรถ่ายทอดความรักอีกแบบนึงที่ยังไม่เคยขนาดนั้นในชีวิตจริงซึ่งผมก็บอกว่าตัวละครนี้ค่อนข้างยากสุดเลยพอวันนี้มันจะจบแล้วอะเรารู้สึกว่าเราให้คะแนนตัวเองแค่ไหนให้คะแนนตัวเองแค่ไหนผมรู้สึกผมทำดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันณขณะนั้นใช่เพราะผมก็ไม่ได้ไปสนจะมีอะไรแย่ไม่รู้ว่าคนที่มีการมีพิการทางด้านนี้รู้สึกยังไงจริงๆหรือว่าเขาจะแบบถ่ายทอดออกมายังไงจริงๆผมพยายามที่จะถ่ายทอดไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ในความเข้าใจของผมคุณก็ถ่ายทอดตรงที่ไหนนะคะเพลงคุณฝากขยับมันหน่อยครับเพลงการก็ที่ร้องเพลงที่นี่นะครับก็ต้องผมรู้สึกว่าคือตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพลงฟังแล้วมันก็ไปได้ทั้งเวเศร้ากับเพลงปวดของเพลงความหวังก็คือแต่พอเราเอาเพลงนี้ไปสนับสนุนแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าเป็นอะไรว่ามันเป็นความหวังพี่ฟอร์ดได้เช็คไหมได้เช็คคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไหมว่าผมดูใน YouTube กับ Twitter ก็รู้สึกว่าเราก็เป็นเพื่อนมึงโทรมึงโทรหาผู้วินดิมึงโทรหาผู้วินดิมึงโทรหาผู้วินดิถ้าก่อนก็ได้ผู้วินเป็นยังไงบ้างแบบบางคนเขาเข้าอยู่ฟังเราเพราะว่าจะเศร้าแบบเขาพูดได้แต่เราทำไม่ได้หรือว่าต้องทำให้ดีได้ไหมวันนี้มีโชว์มาฝากแฟนๆด้วยใช่ผมใช่ไหมใช่คนเราจะมีโชว์สับไก่ไหมหรือว่ายังไงจบแล้วเราต้องทำแล้วนะสับไก่มือเพื่อนก็แน่นอนครับสับไก่ไม่ใช่ไม่ใช่โชว์สับไก่แน่นอนขอน้องฟอร์ดนี่ต้องเป็นคนที่ผมเปิดให้ผมได้ไปแล้วก็ผมก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันคนตั้งใจแล้วก็คุณผู้ชมเป็นที่ครับก็ต้องรอดูครับพี่มีฝากเพลงของตอนสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาติดตามเรามาก็อย่างอื่นเลยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากแก้ข่าวนิดนึงจริงๆแล้วผมไม่ได้หัวไปโขกโต๊ะก็ต้องคุณเชื่อที่ผมพูดไปก็คือขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ละกันก็จะบันไก่ครับผมมูลาจิเก้นก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ดูมันเป็นซีรีส์ที่เล่าถึงเรื่องความสำคัญของคนในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์รักแล้วก็จริงๆแล้วมันมีมุมมองในหลายมุมมาผมก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูการปฏิบัติเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันสอนอะไรใครในหลายๆคนมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชั่นแกร็บแล้วก็มันเป็นเรื่องของความคิดของทุกคนที่มันแตกต่างกันแต่ทุกคนมีมุมมองของตัวเองเราได้ดูแล้วเราได้คิดตามตัวละครในแต่ละตัวละครเราจะเข้าใจทุกตัวละครครับผมก็อยากจะฝากคนที่ดู
เดี๋ยวนี้ให้อีตัวแฟนหน่อยเซมินาร์ต้องวันที่หนึ่งไปถึงกูป่ะเดินไปเลยเหรอใช่ไหมต้องวันที่หนึ่งกูป่ะใช่ต้องเป็นของเธอแล้ววันที่หนึ่งจะไปกองสลับด้วยกันนะ Hello, it's a fact. Thank you for supporting Moonlight Chicken. This is the very last episode. We are very happy to be able to have the first fan meet for the first EP of Moonlight Chicken, and also the last EP. So, thank you for your support. We're hoping to see all you guys very soon in the next series or maybe in the next time. Thank you. โอเคค่ะถ่ายรูปค่ะอินเสิร์ตค่ะเร็วค่ะพวกตึงค่ะมันตรงก่อนไม่ใช่ไม่จบเป็นอะไรส่งครับไม่ส่งโชว์นี่คือการดูข้อมูลโอเคเป็นสุดยอด